จุดศึกษาธรณีวิทยาของหินอัคนีบริเวณลานลาวาตอนนี้เรามาอยู่ที่ลาลาวาตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งหินภูเขาไฟแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยสำหรับแหล่งนี้นะครับหินภูเขาไฟที่เราว่ากันนี้เป็นหินอะไรและมีความสำคัญอย่างไรติดตามกันมาได้เลยนะครับหินโผล่ในบริเวณนี้นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบว่าตรงนี้คือลาลาวาหินบริเวณนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นหินภูเขาไฟนะครับหินตัวนี้นะครับถ้าเราลองดูตัวเนื้อมันนะครับนี่คือหินบาซอลนะครับหินบาซอลเป็นหินภูเขาไฟประเภท Exclusive หรือหินอัคนีพุนะครับเกิดจากการที่เดิมคือแมกมาตัวเดิมปะทุขึ้นมากลายเป็นลาวานะครับและเมื่อลาวาเย็นตัวลงก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินบาซอลนะครับองค์ประกอบส่วนใหญ่ของหินบาซอลนั้นประกอบไปด้วยแร่โอลิฟินแร่ไพร็อกซีนและบางส่วนพบแร่แอมฟิโบอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแร่ส่วนใหญ่ตรงนี้ครับเป็นแร่ที่ตกผลึกในที่ลึกนะครับถ้าเราดูตาม Bowen Reaction Series หินภูเขาไฟซึ่งก็รวมถึงหินบาซอลนะครับเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะครับจึงทำให้แร่นะครับที่อยู่ในลาวาเนี่ยไม่มีเวลาหรือมีเวลาในการตกผลึกเนี่ยน้อยนะครับจึงทำให้ตัวเนื้อพื้นนะครับของหินบาซอลนะครับเราจะมองไม่เห็นผลึกแร่นะครับเราเรียกลักษณะเนื้อแบบนี้ว่า aphanitic texture แต่ความจำเพาะนะครับของตัวหินบาซอลในบ่อพลอยแห่งนี้นะครับคือเป็นบริเวณที่เราพบตัวมีตัวแร่บางตัวที่มีขนาดใหญ่ที่เราพบได้นะครับอย่างชัดเจนก็จะบางตัวนะครับที่เราพบได้ก็คือเป็นพวกแร่โอลิวีน black spinel cyanopyroxene แล้วก็ sunidineความพิเศษของหินบาซอลในอำเภอบ่อพลอยนะครับก็อย่างเชื่อมอำเภอนี้ครับที่เชื่อมอำเภอบ่อพลอยเนี่ยก็เพราะว่าตัวพลอยนะครับมาจากตัวหินบาซอลทั้งนั้นเลยนะครับตัวที่เป็นแร่พลอยนะครับที่มากับหินบาซอลนะครับที่จะพบในบริเวณนี้นะครับก็มีทั้งตัวแซฟไฟร์แบล็กสปีเนลไคลโนไพร็อกซีนแล้วก็ตัวโอลิฟินนะครับที่เราจะพบได้ทั่วไปเลยในหินบาซอลค่ะที่อำเภอบ่อพลอยแห่งนี้นะคะในอดีตได้เป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็คือเป็นแหล่งพลอยสีน้ำเงินหรือว่าแซฟไฟร์นะคะซึ่งพลอยเหล่านี้เกิดจากการผุพังของหินบาซอลตรงนี้นี่เองค่ะเนื่องจากในหินบาซอลเนี่ยมีแร่นะไม่ว่าจะเป็นนิลหรือพลอยสีน้ำเงินก็ได้ผุพังตามกาลเวลานะคะตามกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งไปสะสมตัวอยู่กับตะกอนแม่น้ำค่ะซึ่งแร่แบบนี้นะคะเราเรียกว่าแหล่งแร่แบบลานแร่ค่ะหรือว่า placer deposit ซึ่งแร่อัญมณีพวกพลอยพวกนี้ค่ะมีความคงทนมากกว่าแร่ชนิดอื่นแล้วก็มีความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันทำให้เราสามารถแยกจากความถ่วงจำเพาะนะคะออกมาจากชั้นแร่หรือว่าชั้นกษัตริย์แร่ได้ค่ะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏเป็นสันฐานรูปแบบหนึ่งที่เป็นสันฐานโดดเด่นของหินบาซอลนะครับนั่นคือการแตกเป็นรูปคอลัมน์หรือคอลัมน์หน้าจอยนะครับการเกิดคอลัมน์หน้าจอยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ลาวานะครับเกิดการเย็นตัวในระหว่างที่เกิดการเย็นตัวนั้นนะครับตัวเนื้อที่ค่อยๆแข็งตัวนะครับก็จะเริ่มเกิดการหดตัวนะครับโดยทั่วไปนะครับที่เรามักจะพบเห็นตัวแท่งคอลัมน์หน้าจอยของตัวหินบาซอล
มักจะพบเป็นแท่งหกเหลี่ยมบางที่อาจจะพบเป็นห้าเหลี่ยมในบริเวณตรงนี้นะครับที่เราจะเห็นตัวตรงนี้นะครับที่เราเห็นหน้าแท่งหินหินบาซอลนะครับจะเห็นว่าตัวแท่งหินในบริเวณนี้ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะครับในขณะที่บางแห่งในประเทศไทยที่มีการค้นพบตัวแท่งหินบาซอลนะครับก็จะเป็นแท่งที่มีความกว้างที่น้อยกว่านะครับข้อสันนิษฐานหนึ่งที่เราคิดว่าที่แท่งตรงนี้น่าจะมีขนาดใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าเวลาการเย็นตัวของหินบาซอลในบริเวณนี้อาจจะใช้เวลาเย็นตัวที่ค่อนข้างจะช้ากว่านะครับจึงทำให้ตัวเวลาของการหดตัวของตัวหินบาซอลเนี่ยกินเวลานานกว่าจึงทำให้ตัวแท่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าด้วยในจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราพบตัวซีโนลิธในหินบาซอลนะครับซีโนลิธคือหินแตกปลอมที่เข้ามาแทรกอยู่ในเนื้อของหินอัคนีนะครับซีโนลิธตัวนี้นะครับเป็นซีโนลิธของหินเพอร์ดิโดไทต์องค์ประกอบหลักนะครับจะมีแร่โอลิวินและแร่ไพร็อกซีนนะครับเป็นตัวองค์ประกอบหลักของหินเพอร์ดิโดไทต์นะครับเมื่อก่อนนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโครงองค์ประกอบของโลกครับเราก็จะศึกษานะครับจากองค์ประกอบของเนื้อโลกนะครับผ่านตัวหินเพอร์ดิโดไทต์นะครับเนื่องจากหินเพอร์ดิโดไทต์ซึ่งองค์ประกอบหลักเป็นพวกแร่โอลิวินกับแร่ไพร็อกซีนเนี่ยครับเป็นแร่นะครับที่มีการตกผลึกในที่ลึกนะครับไปเป็นไปตามโบเวนเรียกชันซีรีส์นะครับ